ราะว่าตอนนี้มันพัฒนาไปแล้วนะครับเราต้องมองไปข้างหน้านะครับทุกคนต้องเสียสละนะครับแล้วก็ทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้สโมสรสมาชิกนะครับในไทยลีกเนี่ยตรวจสอบทั้ง TBL แล้วก็สมาคมได้ผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับเพื่อที่จะแก้จุดนะครับตรงนี้ถ้าเรามีปัญหาอยู่นะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญใครมาทำการบอกคุณนะครับทีวีดีโอคุณวิทยุขอบคุณ